ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกถ้ามีวันไหนที่ร่างกายส่งสัญญาณว่าอยากได้ขนมหวานคลายร้อนสักหน่อยลองทำเมนูวุ้นเต้าหู้สตรอเบอรี่กับผลไม้สดหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ดูสิคะขั้นตอนแรกผสมบิสกิตบนละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดละลายคนให้เข้ากันกรุกรวงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ1/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายนม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วนำแก้วที่กรุบิสกิตออกจากตู้เย็นเอียงแก้ว45องศาเทส่วนผสมเต้าหวยลงไปประมาณเศษ3/4ของแก้วรอจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำและน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดทั่วเทส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นเต้าหวยรองไว้นำแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแต่งหน้าด้วยผลไม้สดตามชอบเคี้ยวเพลินละมุนลิ้นดีต่อใจจริงๆเลยล่ะค่ะ